ใต้ทีมเนสบอลออสเตรเลียเรียกว่าทีมเดอะไดมอนด์สและนิวซีแลนด์เรียกว่าทีมซิลเวอร์เฟิร์นส์ช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวหลังเกม NBA แล้วก็ NFL เมื่อเช้าครับเราเริ่มต้นช่วงนี้กันด้วยเรื่องของ Media Watch ครับมีเรื่องของอาเมียร์ข่านครับเจ้าตัวได้ตัดสินใจบริจาคกางเกงที่เขาขึ้นชกในแมตช์ที่เอาชนะเดวอนอเล็กซานเดอร์ครับติดตามใน Media Watch ครับMedia Watch วันนี้ครับเราอยู่ที่วงการหมัดมวยครับเมื่ออาเมียร์ข่านครับบริจาคกางเกงหรูนะครับมูลค่า 30,000 ปอนด์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนะครับที่เป็นเหยื่อของกลุ่มตาลิบันที่ว่าโรงเรียนเปชาวานะครับที่ประเทศปากีสถานครับเราหยิบยกประเด็นนี้มาจาก BBC และ Eurosport ครับ BBC ระบุว่าอาเมียร์ข่านบริจาคกางเกงต่อยมวยครับมูลค่า 30,000 ปอนด์นะครับช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนเปชาวาประเทศปากีสถานครับหลังจากถูกกลุ่มตาลิบันนั้นจู่โจมจนมีเด็กๆนั้นเสียชีวิต141ศพนะครับซึ่งกางเกงตัวนี้มีมูลค่าแพงที่สุดครับขอบกางเกงด้านบนนั้นทำจากทอง24กะรัตและเป็นตัวที่เขาใส่ขึ้นชกเดวอนเรดซันเดอร์เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนครับด้านยูโรสปอร์ตก็เล่นข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับระบุว่าข่านนั้นตั้งใจบริจาคกางเกงมูลค่าสุดแพงตัวนี้ให้กับเด็กๆในโรงเรียนเปชวาที่ถูกกลุ่มตาลิบันจู่โจมครับข่านบอกว่าเขาบริจาคกางเกงตัวนี้ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างโรงเรียนใหม่และปรับปรุงระบบความปลอดภัยทั่วโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เด็กไร้เดียงสาถูกฆ่ากับเหตุการณ์นี้นะครับก็เขาเป็นนักชกเชื้อสายปากีสถานด้วยส่วนเรื่องราวของ Sport World นะครับมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจจากหลายรายการมาฝากกันรวมไปถึงแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปลายปีครับติดตามกันในช่วงของ Sport World เราไปกันที่การแข่งขันแบดมินตัน BWF Destination Dubai World Super Series Finals ครับก็เป็นรายการที่จะนำเอานักแบดมินตัน8มือวางอันดับโลกในปีนี้เนี่ยเข้ามาลงแข่งขันกันในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายคล้ายๆกับการแข่งขันเทนนิสที่มีทั้ง ATP แล้วก็ WTA Finals นะครับโดยที่อากาเนะยามากุชิครับก็เอาชนะไทซือหญิงคว้าตำแหน่งอันดับ1ของกลุ่ม B ในการแข่งขันรายการนี้มาได้นะครับในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวที่สนาม Hamden Sport Complex ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยยามากูชิจากญี่ปุ่นนั้นชัยชนะในเกมนี้ก็ทำให้เธอนั้นลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วครับในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวฐานะแชมป์ของกลุ่ม B โดยแมตช์นี้ใช้เวลาไปเพียงแค่48นาทีเท่านั้นครับเอาชนะไทซือหญิงคู่แข่งจากไต้หวันไปได้2ต่อ1เกมโดยสกอร์19ต่อ21 21ต่อ14และ21ต่อ17ครับส่วนไทซือหญิงแม้จะแพ้ในแมตช์นี้แต่ก็จูงมือกันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยเหมือนกันหลังจากจบกลุ่มนี้เข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มต่อจากยามากุชินั่นเองครับเรามีผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยมาฝากกันด้วยนะครับของเราเนี่ยนอกจากน้องเมย์รัชนกจะตกรอบในประเภทหญิงเดี่ยวไปแล้วนี่ก็วันนี้มีประเภทคู่ผสมซึ่งคู่มือหนึ่งของไทยก็คือสุดเขตประภากมลและสราลีทุ่งทองคำก็ตกรอบแบ่งกลุ่มตามไปด้วยเหมือนกันนะครับลงเล่นแมตช์สุดท้ายแพ้กับตนตวีอาหมัดที่จับคู่กับลีลียาน่าเนเชอร์จากอินโดนีเซียไป2เกมรวดด้วยสกอร์16ต่อ21และ19ต่อ21ก็ทำให้คู่ของไทยนะครับคู่หูเต่าส้มนี่ก็แพ้3นัดรวดเลยตกรอบเรียบร้อยแต่คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายได้ต่อนะครับทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD ครับก็จะเป็นการแข่งขันของอีกสายที่เหลือก็คือสาย A นะครับเราไปดูผล NFL กันบ้างครับเมื่อเช้าวันนี้เป็นเกม Thursday Night นะครับฝั่งของ Jacksonville Jaguars ครับก็ได้ Blake Bortles ครับ Jordan Totman และ Cedric Mark นะครับช่วยกันทำให้ทีมนั้นพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังอยู่ในช่วงครึ่งแรกกลับมาเอาชนะ Tennessee Titans ได้สำเร็จ21ต่อ13ครับในศึก NFL เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของซีซั่นครับที่ทีม Jaguars จะได้เล่นในบ้านนะครับบอลตูสควอเตอร์แบ็กคว่ำสำเร็จไป13จาก26ครั้งครับทำระยะได้115หลากับอีก1ทัชดาว
ส่วนท็อตแมนกอดบอลวิ่งไป62หลาครับทำทัชดาวให้เจ้าถิ่นนั้นพลิกนำในควอเตอร์ที่4และเป็นทัชดาวแรกในซีซั่นนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เซนดริกมาร์กตัวรับคนสำคัญของจากัวส์เกมนี้ทำไป3แท็กเกิลครับและช่วยแซกชาลีไวท์เฮิร์ตส์ควอเตอร์แบ็กของไททันส์ในเพลย์สุดท้ายครับทำให้เขามีสถิติการแซก8ครั้งครึ่งในปีนี้ครับรับโบนัส 600,000 เหรียญเข้ากระเป๋าตามสัญญาที่เซ็นไว้กับทีมครับทอดแม่นกล่าวถึงบิ๊กเพลย์วิ่ง62หลาทำทัชดาวของเขาว่าเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากขณะที่วิ่งไปก็คิดถึงแต่การทำคะแนนครับและไม่อยากให้มีใครไล่จับตัวเขาได้ทันครับมันเป็นแผนการเล่นที่ดีมากไลน์แบ็คเกอร์บล็อกได้ดีทำให้เขามีโอกาสเร่งความเร็วนั่นเป็นสิ่งที่ทั้งทีมและตัวเขาเองต้องการครับIs running free to the 30, to the 20, and it's touchdown Jacksonville. จากอเมริกันฟุตบอลต่อด้วยบาสเกตบอล NBA นะครับโดยที่เป็นเกมคู่ระหว่างชิคาโกบูลส์ที่เก็บชัยชนะเหนือนิวยอร์กนิกส์นะครับเกมนี้ครับจิมมี่บัตเลอร์ทำ35แต้มถือว่าสูงสุดในอาชีพการเล่นของเขาด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลให้นำชิคาโกบูลส์ครับต้นสังกัดเปิดสนามยูไนเต็ดเซ็นเตอร์เอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไปได้103ต่อ97คะแนนในบาสเกตบอล NBA Regular Season เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกมนี้บูลส์ต้องลงสนามโดยขาดเดริกโรสครับสตาร์คนสำคัญที่มีการป่วยจนไม่สามารถเล่นได้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีเยี่ยมแล้วก็ได้ฟอร์มที่โดดเด่นของบัตเลอร์ครับนำทีมเก็บชัยชนะได้สำเร็จครับการคนเก่งนั้นก็ถือว่าช่วยทีมทำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสถิติการชูตฟิลโกนี่สำเร็จ11จาก21ครั้งแล้วก็เป็นการทำ3แต้มได้ถึง4ครั้งด้วยกันรีบาวด์ได้5แล้วก็เป็นแอสซิสต์ให้เพื่อนทำแต้มได้อีก7ครั้งแถมยังมีสตีลหรือว่าขโมยบอลได้อีก4ครั้งด้วยกันนะครับทอมทีโบโดครับเฮดโค้ชของชิคาโกบูลส์ถึงกับต้องเอ่ยปากชมเจ้าตัวเลยว่าขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ทีมของเขามีจิมมี่บัตเลอร์ครับตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาชื่นชมอะไรได้อีกนะครับถึงจะเพียงพอต่อความยอดเยี่ยมของบัตเลอร์ที่ช่วยทีมได้เป็นอย่างมากในเกมนี้ส่วนบัตเลอร์เองที่ต้องรับบทบาทสำคัญแทนโรสในวันนี้เจ้าตัวก็พูดแบบถ่อมตัวว่าเขาไม่ได้อยากเป็นพระเอกของทีมครับต้องการเพียงแค่เป็นผู้เล่นธรรมดาคนหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมมากกว่าครับส่วนนิวยอร์กนิกส์วันนี้ขาดคาร์เมโลแอนโทนีครับมีการเจ็บเข่าช่วยทีมไม่ได้เหมือนกันซึ่งเมโลแมนนั้นก็เคยมีข่าวลือว่าจะย้ายมาอยู่กับบูลส์เมื่อครั้งสมัยเป็นฟรีเจนในช่วงปิดซีซั่นที่ผ่านมานี่เองเหมือนกันขณะที่เดริกฟิชเชอร์ครับเฮดโค้ชของนิวยอร์กนิกส์ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆหลังเกมว่าชิคาโกเป็นทีมที่ดีครับพวกเขาก็รู้ว่าควรจะต้องทำอะไรและก็มีความมุ่งมั่นในการเล่นด้วยรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความมุ่งมั่นนี่ของทีมคู่แข่งนั้นมีมากกว่าทีมนิวยอร์กนิกส์ของเขาไปดูสถิติของทั้ง2ทีมนะครับผู้เล่นที่เด่นๆของทั้งคู่บ็อกซ์สกอร์ของนิวยอร์กนิกส์ครับได้คิมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ครับทำตามมาที่สุด23คะแนน2รีบาวด์5แอสซิสต์ตามมาด้วยอามาสตูเดมายครับทำไป16คะแนน6รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็โคอัลดริดจ์ครับทำไป13คะแนน10รีบาวด์3แอสซิสต์ฝั่งชิคาโกบูลส์ครับได้ฟอร์มของจิมมี่บัตเลอร์ครับ35แต้ม5รีบาวด์7แอสซิสต์จริงๆก็มีอีก4สตีลด้วยนะครับส่วนพอลกาซอครับทำไปได้20คะแนน7รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็อารอนบรูคทำไป18คะแนน2รีบาวด์5แอสซิสต์ก็สถิติของทางด้านชิคาโกบูลส์ก็ถือว่าดีนะครับตอนนี้เป็นอันดับ4ของสายตะวันออกชนะ15แพ้9ส่วนนิกส์แย่เลยชนะแค่5แล้วก็แพ้ไป22เกมส่วนผลการแข่งขันอีก3คู่นะครับนิวลิงพาริกันชนะฮิวสตันร็อกเก็ต99ต่อ90มิลกี้บัคส์ชนะซัคราเมนโตคิง108ต่อ107และโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สครับแพ้กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์109ต่อ114ไปที่เรื่องของวงการ F1 กันบ้างครับทีมใหญ่อย่าง Red Bull ครับก็นำโดยคริสเตียนออเนอร์บอสใหญ่ของทีม Red Bull ครับเปิดเผยถึงเหตุผลครับที่เซบาสเตียนเวทเทลย้ายออกจากทีมครับบอกว่ามีสาเหตุมาจากการที่ไม่สามารถทำความเร็วได้เหนือกว่าเดนิเอลลิชาร์โดนักขับชาวออสซี่เพื่อนร่วมทีมนะครับนักแข่งชาวเยอรมันคว้าแชมป์4สมัยกับทีม Red Bull ครับในช่วงปี2010ถึง2014ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเฟอร์รารี่ครับหลังจากที่ในปีที่ผ่านมานั้นริชาร์โดคว้าแชมป์ไปได้ถึง3รายการครับขณะที่เวทเทลไม่ได้แชมป์ในรายการใดๆเลยนั่นเป็นสิ่งที่ออเนอร์เชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เกิดเรื่องการย้ายทีมเกิดขึ้นนอกจากนี้ออเนอร์ยังระบุว่าการแข่งขันอิตาเลียนกรังปรีที่ริชาร์โดขับแซงเวทเทลเข้าป้ายอันดับที่5ในช่วงท้าย
ซึ่งสร้างความเครียดให้กับเวทเทลเป็นอย่างมากนั้นเนี่ยนะครับออเนอร์ก็ยอมรับนะครับว่าไม่แปลกใจครับที่เวทเทลนั้นตัดสินใจย้ายทีมเพื่อไปแทนที่เฟอร์นันโดอาลอนโซที่เฟอร์รารี่ครับและการตัดสินใจย้ายทีมเกิดขึ้นช่วงรอยต่อระหว่างการแข่งขันที่อิตาลีกับสิงคโปร์ในช่วงเดือนกันยายนครับเนื่องจากว่าตัวของออเนอร์บอกว่าเห็นได้ชัดครับว่าเวทเทลเปลี่ยนไปมากในช่วงนั้นตัวของเวทเทลนั้นดูผ่อนคลายและเหมือนทำใจได้แล้วครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ไม่ยากนักครับOnce we get going to understand the car, to understand what it needs, and then hopefully build on to that. So, คุณผู้ชมครับในระหว่างส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่เนี่ยถ้าใครวางแผนจะไปเที่ยวหัวหินแล้วก็แนะนำเลยครับเตรียมยกหูโทรศัพท์ไว้เพื่อเล่นเกมชิงตั๋วกับเราหรือว่าใครสนใจรายการนี้นี่ก็จะลุ้นตั๋วกันก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปลุยกันที่หัวหินในช่วงขึ้นปีใหม่ทีนะครับโดยที่จะมีการแข่งขัน World Tennis Thailand Championship 2015ครับเราแจกบัตรให้กับคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาเล่นเกมในรายการเรานะครับโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข026159011ครับ026159011เรารับเพียงสายเดียวเท่านั้นครับแจก2ใบนะครับสำหรับตั๋วเข้าชมรายการนี้คำถามง่ายมากเลยครับก็คือการแข่งขันเทนนิสรายการ World Tennis Thailand Championship 2015ถ่ายทอดสดทางช่องไหนผ่านทาง True Vision นะครับก็ใบ้นิดหนึ่งว่าเป็นช่องเฉพาะทางมากเลยง่ายง่ายนะครับโทรมาในช่วงการออกอากาศสดเท่านั้นนะครับตอนทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งตอนรีรันช่วง5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงครึ่งไม่ต้องนะครับใช่ครับผมก็โทรเมนต์นี้จะมีระหว่าง31ธันวาถึง2มกราคมนะครับที่เซ็นเทเนียลพาร์คหัวหินเรายังมีข่าวกีฬารอบโลกให้ได้ติดตามกันต่อนะครับไปติดตามกันในสรุปข่าวครับโนวัคยอควิชนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียและเซเรนาวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาถูกรับเลือกให้คว้ารางวัลนักเทนนิสยอดเยี่ยมประจำปี2014ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF หลังทั้งคู่สร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่รางวัลผู้เล่นชายคู่ยอดเยี่ยมเป็นของบ๊อบและไมค์ไบรอันคู่ฝาแฝดชาวอเมริกันส่วนรางวัลหญิงคู่ยอดเยี่ยมเป็นของซาร่าเอลานีและโรเบต้าวินชีสองสาวจากอิตาลีราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนมีรายได้เพิ่มอีก3ล้านเหรียญสหรัฐหลังตกลงเซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทอมมี่ฮิลฟิเกอร์แบรนด์แฟชั่นชั้นนำของโลกโดยที่นาดาลเตรียมเริ่มงานด้วยการเปลื้องผ้าถ่ายแบบแฟชั่นชุดชั้นในให้สาวๆทั่วโลกได้ตาลุกวาวอีกครั้งในเร็วๆนี้หลังปี2011นาดาลเคยเปลื้องผ้าถ่ายแฟชั่นชุดชั้นในให้กับ Emporio Armani มาแล้วมิเชลชูมาเกอร์ตำนานแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 7สมัยชาวเยอรมันเป็นนักกีฬาที่ถูกค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Google มากที่สุดในปี2014กว่า2ล้านล้านครั้งหลังประสบอุบัติเหตุขณะเล่นสกีที่เทือกเขาแอลป์จนกลายมาเป็นเจ้าชายนิทราตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ของทีมชาติไทยในการแข่งขันศึก AFF ซูซูกิครับก่อนที่จะลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2กับมาเลเซียช่วงหน้ากลับมาติดตามครับไปแล้ววันที่19ธันวาคมปี1983ชูริเม่ถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกถูกขโมยไปจากสำนักงานใหญ่สหพันธ์ฟุตบอลบราซิลที่เมืองริโอเดจาเนโร